แต่ขณะเดียวกันนะครับพรรคการเมืองใหญ่ท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับวันนี้มีภารกิจต้องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องราวสำคัญก็ต้องจับตาดูนะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเรือน้ำตาลทรายล่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการพิจารณาตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองนะครับคืนให้กับคุณวงศักดิ์สวัสดิพานิชก็มีวาระอยู่นะครับแต่เรื่องของการเดินหน้าหาเสียงก็ช่วงเย็นโน่นนะครับก็จะไปช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในเขต5เขตดุสิตพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณจิตภัทรพิรมภักดีแต่เรื่องของการพบปะกับพี่น้องประชาชนที่ทำต่อเนื่องมาตลอดนะครับกับพี่น้องชุมชนมุสลิมนะคุณพรพัฒน์นะครับก็ไปหารือกันในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับไปพูดไปคุยเนื้อหาสาระก็หลากหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนะครับประกาศแนวนโยบายนะครับเรื่องของประกันรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการทำงานเพื่อความโปร่งใสนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่บอกว่าเอ๊เรื่องของการปรองดองนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างสมานฉันท์ในอนาคตนะครับท่านก็บอกว่าแหมมันยังไม่ถึงเวลาหรอกนะครับการทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นไปตามหลักการกระบวนการก่อนแต่ที่เป็นข่าวมากที่สุดวันนี้เห็นจะเป็นเรื่องของ Facebook นะครับที่ท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับเมื่อวานได้เผยแพร่ออกไปพูดถึงเส้นทางที่ตัวเองมาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นมาได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะพูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังสมัยที่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะครับอยู่พรรคการเมืองอื่นแต่สุดท้ายนะครับก็มาเป็นคู่แข่งนายกรัฐมนตรีด้วยกันพูดถึงคนในวินชิดชอบนะครับก็ว่าเป็นคนที่เสียสละนะครับทำงานโดยคำนึงถึงประเทศชาตินะครับแล้วอันนี้พูดเรื่องของเดิมๆนะคุณบอลบันยังไม่พูดถึงเรื่องอนาคตนะครับใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานนี้ในการให้สัมภาษณ์นอกเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดเหมือนกันบอกว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็ควรที่จะให้นะคะพรรคหมายที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะได้มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะคะอย่างไรก็ตามถ้าตั้งไม่ได้เนี่ยนะคะก็ต้องให้สิทธิ์ในส่วนของพรรคอื่นที่สามารถที่จะรวบรวมคะแนนเสียงได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้ที่ท่านเดินทางไปในช่วงเย็นๆอย่างที่ได้เห็นภาพไปในช่วงแรกนั้นก็คือไปที่วัดกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช67นะคะก็ไปพูดถึงนโยบายปราบปรามยาเสพติดนะคะมีพี่น้องโดยเฉพาะที่เห็นในภาพก็คือว่าชาวไทยมุสลิมนะคะมาร่วมให้การต้อนรับมากมายก็มีปัญหานิดหน่อยคุณสุวิทย์เพราะว่ามีกลุ่มสตรีนะคะกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าเป็นแนวร่วมของคนเสื้อแดงเนี่ยก็ได้มาสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่ค้างคาใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่บอกว่าเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อพฤษภาคม2553ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะทำไมถึงได้มีประชาชนตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะไปชี้แจงไปสอบถามก็มีการพูดคุยกันในลักษณะเหมือนกับถกเถียงกันเลยนะคะนานประมาณเกือบ10นาทีด้วยกันนะคะก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินสายหาเสียงต่อไปค่ะรวมทั้งมีป้ายคัดค้านนะครับนโยบายไข่ชั่งกิโลด้วยนะครับนี่นะฮะบรรยากาศก็พูดคุยกันก็ดีครับเรื่องประชาธิปไตยมีอะไรสงสัยก็พูดจากันนี่นะเอานะครับเรื่องของการปรองดองทางการเมือง